ามาดู net outflow นิดนึง inflow กับ outflow เป็นเรื่องที่เราสังเกตแล้วก็จับตามองมาโดยตลอดปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่า inflow ที่เป็นบวกที่ผ่านมาเนี่ยมัน drive ราคา BTC ขึ้น BTC ที่ขึ้นมาครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเหตุผลเรื่องของ ETF ซะเยอะนะฮะไม่ได้เยอะธรรมดาเยอะมากด้วยที่ขึ้นไป all time high ได้ขนาดนี้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะที่ inflow กับ outflow เนี่ยมันเริ่มกลับตลบัดกันก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าคุณเห็นแท่งสีเขียวนี่คุณจะเห็นเรื่องของ inflow ที่มากขึ้นแต่ outflow เนี่ยคือน้อยลงน้อยวันมากนะตั้งแต่เปิดมาเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบวกกันสมมติภาพรวมที่ผ่านมามันเลยทำให้ราคาชูตขึ้นไปแต่ในช่วง 2-3 วันไอ้อินโฟมันเริ่มน้อยนะแล้วเอาโฟมันเริ่มเยอะว่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยปิดแท่งไปเนี่ยออกมากกว่าเข้านะไม่ใช่เข้ามากกว่าออกเป็นสัญญาณบางอย่างแหละว่าถึงจุดหนึ่งก็ต้องมีการเทคโปรฟิตกันบ้างนะผมเคยพูดเรื่องนี้หลายต่อหลายครั้งแล้วนะคุณจะคาดหวังเขาซื้อไปเรื่อยๆไม่ได้มันจะต้องซื้อถึงจุดหนึ่งนะแล้วเขาก็จะต้องปล่อยออกมาบ้างนะคุณจะให้มันซื้ออย่างเดียวมันไม่หยุดยั้งมันไม่ใช่นะครับมันมีทาร์เก็ตของเขาอยู่มันขึ้นอยู่ว่าตรงเนี้ยทาร์เก็ตเขาแล้วหรือยังนะทาร์เก็ตเขาแล้วเขาอาจจะปล่อยออกมาทำกำไรอะไรเพิ่มเติมอะไรกันบ้างนะเพราะว่าเขาไม่ได้มองเรื่องของการเป็นเงินของ BTC อะไรเลยนะครับมองเรื่องของการเก็งกำไรล้วนๆมันลงมาอย่างนี้แล้วมันน่ากลัวไหมนะก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้หลุดโลอะไรเลยนะฮะแต่ว่ามันต้องย่อบ้างนะผมมองว่าถ้ามันย่อเนี่ยมันจะค่อนข้างเฮลตี้นะเป็นการขึ้นเนี่ยมันจะเฮลตี้หน่อยขึ้นไม่ย่อเลยมันเป็นการขึ้นแบบไม่ออร์แกนิกเนาะขึ้นแล้วมันก็ต้องมีย่อๆบ้างคาๆบ้างย่อนิดหน่อยบ้างแล้วอาจจะไปต่ออะไรแบบเนี้ยนะครับไงก็สังเกตตัว outflow ของ BTC ให้ดีนะในช่วง24ชั่วโมงและ48ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มติดลบแล้วเราจะใช้ตัวนี้เป็นการเดาราคา BTC ไปข้างหน้าแล้วกันไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนแต่ว่าผมพยายามจะเอาข้อมูลตรงนี้มาฝากเพื่อให้เพื่อนๆประเมินสถานการณ์ไปข้างหน้าได้ว่ามันไปถึงอย่างไรภาพตอนนี้ ETF ที่มันโฟลเข้ามาคุณเข้าใจไหมเขาจ่ายเงินมาผ่าน ETF เขาก็ต้องไปซื้อ BTC จริงเพราะไปเก็บในคัสเตอรี่พอไปซื้อ BTC จริงแน่นอนราคา BTC ในตลาดมันก็ปรับตัวสูงขึ้นและช่วงนี้ก็มีรายย่อยตามไปซื้อด้วยไงมันก็ได้สูงขึ้นไปใหญ่เลยแต่พาร์ทนึงมันเป็นของ ETF แต่นี่พาร์ท ETF เนี่ยกำลังจะยุบลงซะหน่อยแต่ยุบลงซะหน่อยตรงนี้มันก็จะย่อลงมาแหละยังไงใครที่อยากจะเก็บก็หาจุดแนวเก็บดีๆแล้วกันนะฮะก็ต้องเผื่อไว้ว่าถ้าย่อไม่น้อยคุณต้องมีสักไม้บ้างนะฮะแล้วก็ถ้าย่อเยอะคุณก็ยังมีไม้อีกคุณไม่ได้ใส่ all in จนหมดตูดนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ฝากเอาไว้แล้วกันอินโฟก็ติดลบแล้วนะฮะประมาณนี้